เอาเลยเว่ยๆใหม่ค่ะอันนี้เพลงอะไรครับแซนับฟอร์เลิฟค่ะพี่ขออนุญาตเปิดอะไรกันนะตายแน่เอ้ยไม่ตายหรอกหนูจะลองร้องออริจินอลก่อนไหมเพื่อเช็คโทนนะค่ะอาจจะลดลงมานิดนึงใช่ไหมที่บอกกลัวถ้าอยากจริงอยากลดแต่ว่ากลัวข้างหน้ามันจมอะค่ะอันนี้ของน้องจอยเช็คแค่ท่อน A พอก่อนแล้วค่อยเล่นกับแบ็คกิ้งแท็กเคยเล่นกับพี่ต้องต่ออันนี้ก็คือร้องกับออริจินอลก่อนเลยใช่ไหมครับพี่ครับเฉพาะท่าน A ครับเดี๋ยวคุณมาฟังนะแป๊บนึงซ้อมก่อนเดี๋ยวนะแป๊บนึงแป๊บนึงนะครับเฟรมไปไหนอ่ะใช่ไหมเป็นไงสูงไปใช่ไหมค่ะลองตั้งคีย์เลย
ลบมาแค่1พอไหมน่าจะพอนะคะดูเคยร้องเพลงนี้อยู่แล้วหรือเปล่าฮุกเลยก็ได้ไหมครับเคยค่ะแต่มันคนละเวอร์ชันไม่รู้ว่ามันคีย์เดียวกันหรือเปล่าไปท่อนฮุกเลยครับท่อนสูงสุดท่อนไหนคะเอาท่อนฮุกเลยก็ได้ครับพี่ลองทำตามไปก่อนนะดูหน่อยสู้ค่ะอันนี้พี่ว่าโอเคท่อน A มันจะจมป่ะคะเช็คอีกทีนะครับเช็คท่อน A อีกทีนึงไม่ถึงกับน่าตกใจยังได้อยู่ถ้าลบสองก็ต่ำเลยอะอยู่ที่วิธีเทคนิคการใช้ไมค์ในท่อนแรกนั่นเองมันจะต้องใช้เสียงที่ถ้าใช้กดเชสมากมันก็จะบวมอาจจะต้องใช้วิธีการคัดรูปปากเดี๋ยวไปเทคนิคอีกทีนึงเดี๋ยวให้คุณครูช่วยนะเนาะโอเคขอบคุณค่ะเหลืออีกประมาณต้องเรามีเวลาอีกแค่ประมาณ10นาทีเองเอาล่ะครับยังเช็คไม่ได้ถึงไหนเลยเร็วเหลือนิดเดียวเองของอ้นเป็นไงอ้นตอนที่ซ้อมอยู่คีย์สูงไปไหมต่ำไปไหมโอเคครับคิดว่าโอเคใช่ไหมครับงั้นลองอ้นลองเพลงอะไรครับ Eternity ครับผมโอเค Eternity ดนตรีทำมาใกล้ยังครับตัว Backing Track ทำมาใกล้ยังใกล้แล้วครับแต่ว่ามันเป็นโนนะตัวเดียวเนี่ยครับเดี๋ยวผมเล่นเลยฮะตรงไหนสูงสุดครับ
เอาสูงนะครับ You were there for summer dreaming and you are a friend indeed and I hope you find your freedom for eternityทรมานคอมากนะต้องใช้เฮดโทนแล้ววิกเนี้ย You were there ไหวไหม You were there You were there มันยังไม่ขึ้นเลยให้มันสั่น You were there เสียงวิ่งอย่างข้างหลังมาตรงนี้อ่ะเดี๋ยวค่อยไปว่ากันเดี๋ยวอ่ะแอมเลย Lady first ครับผมคีย์อะไรครับคีย์ออริจินใช่ไหมใช่ครับ B flat ครับ Thereเดอะประมาณเนี้ยแต่ว่าอย่าไปใช้คอตึงมากคือคีย์เออคีย์อะไรตึงคอเป็นคนของเธอใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ของอ้วนไม่เป็นไรพี่ไปเช็คข้างนอกให้ก็ได้ตึงไปมานี่มานี่ของเราลากครั้งสุดท้ายใช่ไหมครับคีจีลูกคีจีมาจดไว้
มือซ้ายไม่ใช่อ้นติ่นไทยเหรอเขาไม่กินยาโปรดอย่ามองว่าฉันเหมือนคนน่ารำคาญที่เราจบเพลงเลยป่ะครับหรือว่าแค่ดูคลิปไม่จบครับอันนี้เป็นแบ็คอินแท็กพอดีครับทำเสร็จพอดีลองว้าวครับไหวครับเสร็จพอดีฮะคีย์ก็ตกมาพอดีเสร็จพอดีดาวถึงฟ้ารีบรีและมืดลงไปและเธอรู้ไหมว่าใจฉันมันจะขาดครับขอบคุณครับเมื่อเธอและฉันต้องจากต้องพรากกันไปต้องทรมานต้องห่างกันไกลจากวันนี้จนสิ้นใจใจฉันทำใจยังไงใจฉันทนได้ยังไงขาดเธอไปสักคนก็ไม่มีไม่เหลือใครหากวันนี้ยังมีเวลาหากวันนี้ยังพอมีหวังฉันจะทำทุกอย่างเพื่อเธอเพื่อเธอคนเดียวเธอรู้ไหมลาให้เดินทางให้อยู่ด้วยกันนานอยากมีเวลาทำสิ่งที่ต้องการไม่มีอะไรที่ทรมานเท่ากับการจากรักกันใจฉันทำใจยังไงใจฉันทนได้ยังไงหาจะไปสักคนไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆมีสมาธิไม่เหลือใครหากวันนี้ยังมีเธออยู่สายไปสำหรับฉันฉันจะทำทุกอย่างเพื่อเธอเพื่อเธอคนดีไอเดียได้ข้างหลังไหวไหมครับได้ได้ร้องเพลงมาบอกเป็นของแพรว่าไอ้ของถ้าดนตรีช้ากว่านี้ได้ไหมครับพี่หรือว่ามันอะไรนะเดี๋ยวถ้าดนตรีช้ากว่านี้ได้ไหมครับดนตรีช้ากว่านี้หรือว่าเอาแบบนี้ให้โยนกว่านี้ใช่ไหมครับให้มันทรงได้ครับเดี๋ยวต้องไปมาร์กไว้ได้นี่อาจจะเล่นให้มันคือเล่นอยู่ที่ฟิลละของแพรวาพี่มันแพรวาครับมันลบความพี่ไปไหมครับถ้าเกิดมันยากก็ไม่เป็นไรอ๋อได้เดี๋ยวลองกลัวมันลำบากพี่อ่ะมันไม่ได้ช้าทั้งเพลงใช่ไหมล่ะคือแบบหมายความว่าหน่วงนิดๆใช่ไหมครับโอเคลงมาอีกหน่อยก็ได้ใช่ได้ครับเขาจะเอากรูฟลึกๆเขาออกมาโอเคขอบคุณนะครับทำให้ดีแล้วกันนะเพื่อพี่เบิร์ดครับเพื่อคนทั้งประเทศด้วยของแพรวาเนี่ยเพลงของเธอครับดนตรีจะเป็นประมาณยังไงนะของเพลงของปานพี่ถ่ายลองดีได้กินแท็กเสร็จยังแต่คนหน้าแข้งดกไปแล้วนะไปโกนซะแพรวามันคงเป็นเปียโนอย่างเดียวไม่ได้หรอกก็หนูมันเบาเหรอไม่ใช่ค่ะหนูเห็นในได้ยินเสียงเปียโนในโทรศัพท์อ๋อ
กูว่าอารมณ์ประมาณนี้ดีหนูจะได้ตั้งโทนใหม่มันไม่ดุมากใช่ไหมคะเดี๋ยวแป๊บนึงอะไรนะอะไรนะมันจะได้ดูแบบว่าไม่ดุแบบใช่ไม่ดูตามฟิลเลยเอาฟิลตั้งเป็นอารมณ์เลยอ่ะแต่ว่าไงนะลองซ้อมไปโดนพี่ชาชามาเพราะไม่ต้องรู้ว่าครับว่าเอฟสบายกว่าอ๋อเหรอดูชัวร์กว่าเริ่มหนาวเหรอเป็นรถเส้นนู้นนะครับอ่ะลองดูอ่ะคีย์เอฟครับอ่ะลองดูสิคีย์เอฟเอาแล้วต้องรู้ว่าเราเข้ากันแบบไหนอ่ะไปสิไปดิดีมากลองซ้อมดูแล้วต้องมาบอกอย่างงี้ในห้องแดนค่ะโอเคเนาะหรือไม่มีอะไรอย่างที่เห็นคงมีเพียงเราสองคนท่ามกลางหมู่ดาวผมว่าลมหายใจน่าจะเป็นคีย์ซีแล้วในใจพี่ก็ว่ามันจะเป็นด้วยหรือที่ต้องอยู่ในกฎแค่ที่ใครบางคนกำหนดว่ารักเป็นอย่างไรไม่ต้องรู้ว่าเราคบกันเอฟนะขอบคุณค่ะอ่ะเพลงลมหายใจก่อนครับลมหายใจครูมายังครับครูรออยู่สิอ่ะแล้วลมหายใจเราลองไปเช็คเลยกับพี่ต้อมเลยรถเดียวเลยขี่ซีน่าจะได้ไหมไม่ใช่เอาลิซี่มันขี่ผู้ชายขี่พี่ป๊อตเขาจะร้องขี่ดีหรอแต่วันเพลงขอบคุณเขาจะให้เราขี่ซีเอาเลยเอาเลยเอาจำเนื้อได้ไหมอายุกี่ปีไหนกันแล้วนะจำเป็นไรในหัวใจยังไม่ลืมภาพเธอหลับตาครั้งใดภาพเธอในใจแต่เราคิดถึงเธอก็ไม่รู้ว่าจะเจออะไรเป็นคำถามที่ค้างคาใจเมื่อไรจะได้เธอเธอก็ไม่รู้จะทำอย่างไรก็ไม่รู้ว่ามีฉันนั้นคอยห่วงใยต่ำต่ำแล้วครับว่าลองเป็นดีด็อกเอาท่อนฮุกเลยนะเธอคือลมหายใจเธอคือทุกอย่างจะรักเธอไม่มีโยกไปด้วยก็มีเหมือนกันนะก็โอเคนะพี่ว่ามันก็มีสูงดีกว่าเนาะพี่โบก็ฝากมาบอกด้วยนะบอกว่าเวลาเช็คคีย์เนี่ยจอยจอยฟังถ้าเกิดสูงสูงได้หน่อยจะดีถ้าต่ำต่ำมันน่ากลัวสูงสูงเนี่ยยังมีพลังเหลืออยู่ยังมีความสดชื่นเหลืออยู่ไงนึกออกป่ะเออเพราะเดี๋ยวมันจะกลายเป็นเด็กท่องอาขยานอีกใช่ไหมมันจะดูเหมือนเสียงโทรมันต่ำเกินไปเนี่ยสดชื่นสดชื่นไบรท์ขึ้นมาหน่อยโอเคเรียบร้อยครับเพลงนี้เพลงต่อไปครับขอบคุณเนาะ
หรือเมื่อเช้าเช็คไปกับครูปุ้มแล้วเช็คกับคุณครูนะครับส่วนใหญ่ร้องได้เนาะเพลงคีย์เดิมเดี๋ยวก่อนพูดถึงเพลงอะไรอ๋อเกมเกียรติยศได้เป็นกีตีครับถูกแล้วขอบคุณครับขอบคุณก็คีเดิมนะคีเดิมนะหยุดละหยุดคีเดิมป่ะแต่เร็วขึ้นนะเราจะเล่นเร็วขึ้นใช่เพราะว่าเมื่อเช้าหยุดปุ้มเช็คแล้วลองหยุดทีนี้ลองเล่นฟีลแบบเร็วขึ้นตั้งแต่วินาทีที่ชีวิตมีเธอเข้ามาแต่วินาทีไปเลยตั้งแต่วินาทีกระโดดเลย one two three four ฉันอยากจะหยุดเวลานี้ตั้งแต่วินาทีที่ชีวิตมีเธอเข้ามาเร็วขึ้นจะไม่ทิ้งที่เหนื่อยล้าตั้งแต่วินาทีกล้าร้องไปก่อนร้องไปพร้อมกันก่อนหยุดหยุดความรักทั้งหัวใจหยุดอยู่กับเธอคนเดียวโอเคทนนี่ดีแล้วครับแล้วร้องให้กระเด้งขึ้นอีกนิดนึงเดี๋ยวรอดนตรีก่อนนะจะเล่นเร็วขึ้นอีกนิดนึงครับไม่เร็วขนาดนี้ครับใช่ใช่จะไม่เร็วขนาดนี้เร็วกว่าเดิมนิดหน่อยก็เกมเกียรติยศก็เหมือนเดิมพี่นะครับครับเกมเกียรติยศพี่โบบุรินพี่บุรินรอนะไม่มีแล้วนะเกมเกียรติยศมีอยู่อยู่ยังพี่บุรินขอฟังตอนท้ายนิดนึงอ่ะก็เอาแบบเอาท่าเต้นหน่อยเพราะว่า2วีคแล้วไม่ค่อยได้เต้นระบำเลยแล้วเด็กมันค่อนข้างแบบอ่อนเริ่มเต้นถ้าเขาแบบว่าได้เจอท่าเยอะๆหน่อยอะไรเงี้ยอาจจะทำให้แบบคุ้นมากขึ้นครับแต่เพลงเดี๋ยวก็ไม่มีอะไรให้เต้นอีกแล้วก็ไม่เป็นไรก็เดี๋ยวเอาเพลงรวมอ่ะที่พอจะแบบเคลื่อนไหวได้อย่างเดียวเราทำลมหายใจเนาะลมหายใจครับแล้วก็เดี๋ยวตุ้ยทำผู้ชายอ่ะหยุดให้แบบดูระเบียบดูแบบพวกร็อกกิ้งอะไรแต่ว่าคือตอนนี้พวกร้องอะไรก็ยังไม่ต้องแบบไปยุ่งกับเรื่องร้องเอาท่าอย่างเดียวก่อนได้ก่อนเพราะว่าเขาจะได้มีเวลาซ้อมหลายวันจะได้ไม่มีข้ออ้างว่าไม่มั่นใจไม่อะไรนะเพราะว่ามันข้อแม้เยอะเหมือนกันเด็กพวกเนี้ยก็เราก็ทำกันบ้านเต็มที่คือต่อตั้งแต่วันจันทร์เลยนะถ้ามันไม่ซ้อมก็เดี๋ยวเขาได้รู้ก็เรื่องของเขาละกันอ่ะโอเคแล้วก็วันนี้ก็วอร์มหนักนิดนึงเพราะว่าจะได้แบบตื่นหน่อยต้นอาทิตย์ป่ะวอร์มเยอะปานดับจะทำตอนนี้ผมไม่อยู่ป่ะพี่พี่ตอนนี้ผมไม่อยู่ป่ะพี่โอเคงั้นพี่ปลูกฝีกันป่ะเนี่ยได้แล้วเริ่มขี่แล้วพี่ปลูกฝีกันป่ะไม่ปลูกโอเคไม่ปลูกเขาต้องปลูกเลยพี่ปลูกฝีเปล่าพี่ผมไม่ลุกไม่ยอมยุบเขายังไงก็ได้แล้วมันควรจะเป็นท่อนยังไงถ้ามันคุมได้แค่2นาทีอ่ะมันจะตัดยังไงต้อง2นาทีใช่มั้ยเออไม่งั้นมันยาวกว่าคนอื่นแล้วดิคือยังไงก็ติดแจ้งทางแบรนด์ด้วยหรือว่ามันตัดยากไอ้เพลงเนี่ยมันตัดยากพี่ดีนะครับถ้าจะเล่นด้วยก็คือพี่ไม่รู้ว่าพี่มีติดมาบ่แบบมันนะครับนาทีโซโล่นาทีขึ้นร้องคาซาสิเมื่อหรอมันเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเข้าใจในสิ่งที่เฟรมเป็นอยากให้เล่นนั่นแหละ
แต่เพียงแต่ว่ามันต้องดูไงต้องคุมโทนไงเอาจุดเด่นออกมาความน่ารักออกมาถ้ามันเล่นแล้วน่ารักเล่นได้ก็โอเคคือให้อิงให้อิงแบ็คกิ้งแท็กเป็นหลักครับคือว่าแต่ว่าในนั้นอ่ะก็คืออาจจะให้ทางแบรนด์ดูดและเราเล่นแต่ว่าแต่เล่นในท่อนที่ตัดมาให้อะไรเงี้ยครับมันจะได้แบบว่าสื่อสารกันง่ายอะไรอย่างเงี้ยไม่งั้นมันเล่นกันไม่ได้หรอกไม่ได้ซ้อมกันหรือไม่อาจจะเป็นแบบว่าพอแบรนด์จบปุ๊บเราก็คนเดียวไปดูแล้วเล่นคนเดียวไปเลยแล้วก็เดี๋ยวให้แบรนด์รับอะไรอย่างเงี้ยได้แต่ถ้าเกิดถ้ามาตัดในเพลงออกเข้าอีกอะไรเงี้ยเพราะแบ็คกิ้งแท็กมันทำไปแล้วครับครับนั่นแหละเดี๋ยวว่ากันเดี๋ยวฝากพี่เต๋าไปบอกพี่อะไรครับครับฝันไว้ดีแล้วเดี๋ยวนอนฝันทั้งคืนเลยพี่